วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่91เมกะเฮิร์ให้ความรู้คู่ความสุขสวัสดีครับพ่อม่พี่น้องคุณ้ฟังตีเคารพฮักทุกท่านกลับมาพบปักกันนะครับชงเวลาของอรายการพิเศษนะครับกติดสถานการณ์นะ้ำน้ำหยมนะครับจังหวัดแปรนะ่ซึ่งก็ในขณะนี้นะครับ เรื่องของน้ำหยมนะติดตามหับฟังกันตินี่นะครับต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแปรคลื่นความถี่91เมกะเฮิมรแล้วก็ติดตามหับฟังหับชมกันตา่าง Facebook ไรนกองอสวทแปรนะครับครับกนะ็หลังจากที่มีการติดตามนะครับนะสภาพการนะของน้ำนะครับนะนาะน้ำแม่หยมนะซึ่งก็มี ความเปลี่ยนแปลงกันก็ค่อนข้างที่จะนักอยู่ประสมควรนะครับโดยเฉพาะตีห้วยซักนะครับนะห้วยซักนะ่มแม่พ้องประชาชนกุฟังครับนะความเปลี่ยนแปลงนี่นะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำที่มีเพิ่มกันขึ้นนะครับครับก็นะขอรายงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาพน้ำนะตีจุดวัดน้ำนะครับตีห้วยซักนะครับจุดวัดน้ำตีห้วยซัก นะความเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงนั้นนะครับนะเป็นข้อสังเกตมาตั้งแต่เวลาเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะครับในช่วงเวลา2-3สาชั่วโมงที่ผ่านมาก็เมื่อเวลาเก้าโมงเนี่ยนะครับจุดวัดน้ำตีห้วยซักนะครับวายสองศูนย์ตีอำเภอสองจังหวัดแพร่เนี่ยอยู่ที่8ดเมตรสิเก้าเซนนะแล้วก็เวลา10บโมงเนี่ยแปดเมตรห้าสิบสองเซนนะแล้วก็11บเอ็ดโมงที่ผ่านมานะครับแปดเมตรก็แปดสิบเซน ซึ่งเป็นระดับน้ำนะครับเนาะตีขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับเนาะเมกี้นี้ยังช่วงเก้าโมงมาถึงสิบโมงเนี่ยนะครับก็นะเป็นระดับน้ำที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับสามสิบสองเซนติเมตรนะครับสามสิบสองเซนติเมตรถึงก็นะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตพร้อมกำหนึ่งคำนวณเหล็กพิสก็นะครับนะก็เสานะครับเนาะเสาสอง นะครับเนาะจาก2 3 4สนะามสีเสาสองเสาสามนะครับเนะานะเสาสามเซนติเมตรนะครับเนาะบนะาตัวเล็กตั้งปีนแล้วกนะ็ช่วงเวลา10บโมงถึง11บเอโมงเนี่ยนะครับนะก็ขึ้นกระทำไปเสาแเซนติเมตรนะครับเสาแเซนติเมตรนะมาเดี๋ยวนี้นะครับระดับน้ำตีห้วยซับนะครับเพิ่มนักขึ้นซึ่งก็มีปริมาณมวลน,น้ำไหลยอยู่848.0อย่ลูกบาทเมตรต่อวินาที นะครับอันนี้คือจุดวัดน้ำตีห้วยซักนะครับซึ่งก็น่าเป็นส่วนที่เราจะต้องเฝ้าติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับนำเสนอกับป่อม่พีน้องประชาชนกฎฝังกันส่วนจุดวัดน้ำติน้ำโก้งนะครับตีน้ำโก้งอำเภอเมืองแปรนะครับตีอำเภอเมืองแปรนี่นในช่วงเวลา1 1โมงนะครับะร,ะระดับน้ำนี้จะอยู่ที่เกเมตริเอซนนะครับเก้เมตรเซนตเมตร ซึ่งก็เป็นระดับน้ำตีลดลงอยู่นะครับลดลงอยู่แต่ก็ลดลงบนักนะครับเตื่อหนึ่งก็สองเซนสามเซนนะครับอันนี้ก็เราจะต้องติดตามกันอยู่เพราะว่าสภาพปัญหาของปอมพี่น้องผู้ติดรับผลกระทบจากน้ำมันล่นตะฟังเข้าท่วมบ้านเหอนของปอมพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็ในส่วนของจุดวัดน้ำน้ำโกงนี่นะครับปริมาณน้ำไหลนี่ปัน153.7 0บาลูกบาทเมตรต่อวินาที นะครับแล้วก็ต้องไล่ไปติดตามกันทีวังจิ้นนะครับวังจิ้นนิไวสามเจ็ดตนะีอําเภอวังจิ้นนะครับนอกระดับน้ำตีสิบเมตรเก้าสิบสามเซนตะิเมตรนะครับนอสิบเมตรเก้าสิบสามเซนติเมตรนะสิบจุดเก้าสามเมตรนะครับซึ่งก็เป็นระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นกันอยู่นะครับตีอําเภอวังจิ้นนะครับนอะตีวัดน้ำไวสามเจ็ดนะครับอําเภอวังจิ้นจังหวัดแพร่ มีมวลน,น้ำไหลยอยู่ปัน310.80ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับติดตามกัารทมสักน้อยหนึ่งนะครับไปกันตีสุขโขไทยนะครับอําเภอสีสัต์ชนาอรนะครับก็ปริมาณน้าำการไหลของน้านะครับระดับน้ำนี่7.35เมตรนะครับแล้วก็ปริมาณการไหลของน้าเนี่ยปัน207.00ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับนาที อําเภอศรีสัชนาลัยเนี่ยจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยนะครับปริมาณน้ำก็เพิ่มขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับส่วนจุดวัดน้ำนะครับ y หกเอนะแม่นม้ำยมนะครับนอตีสุขโขทัยแฮมจุดหนึ่งะระดับน้ำนะครับนอตีแปดจุดห้าเจ็ดนะลูกบาทเข้าไปครับแปดจุดห้าเจ็ดเมตรนะครับนะอันนี้ตีีสุขโขทัยนะครับแฮมจุดหนึ่งตีสุขโขทัยคือ y สามเอนะครับยูตี 9.74เมตรนะครับอันนี้คือ,อระดับตะฟังนะครับเนาะทีนะ่มีในเรื่องของปริมาณน,น้ำอยูอ่ก็ในเรื่องของสถานการณ์นะครับเนาะที่ห้วยซักเนี่ยนะเขาก็พยายามติดตามนะครับเนาะถ้าว่ามันมีอย่างที่เกินไปเก้าเมตรกว่านี่แหมนนะครับเนาะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยนะครับเนาะมันขึ้นเร็วเหลือเกิน นะครับเนาะก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเขาจะต้องเฝ้าติดตามนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับในส่วนของสถานการณ์น้าในส่วนของจังหวัดแปรนะครับโดยเฉพาะในเขพพตพื้นที่อําเภอเมืองแปรเนี่ยนะครับอาเภอสุงเม้นนะครับเนาะที่มีผลกระทบกันอยู่นะครับอันนี้ก็นําเรียนข้อมูลพื้อกับพ่อแม่พี่น้องได้ติดตามนะครับใับฟังกันส่วนนะครับเนาะที่น้ำโก้งเนี่ยนะครับมันลงไปเนี่ยนะมูผมก็ใจดิบใจดีอยู่เหมือนกันนะครับเนาะ นะสวทอแปรุ่นอยู่เหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวนี้น้ำล้อมไว้นะครับเนาะถูกน้ำล้อมไว้นะกนะ็จากที่ว่ามีระดับน้ำที่จุดวัดน้ำที่น้ำกงเนี่ยนะครับเนาะมันสูงสุดอยู่ที่เก้าเมตรสองเก้าเซนนะครับเนาะเก้าเมตรสองเก้าเซนตอยู่ที่เวลาหกโมงเจ้านะครับหกโมงเจ้านะหลังจากน,านกั้นกะ็มี ระดับน้ำตีลดลงนะครับเนาะตอนนี้เนี่ยในช่วงเวลา11โมงนะครับอยู่ที่เเมตรสอเซนนะครับเนาะผมไน้องประชาชนก็ได้ฟังครับตอนนี้เป็นแหมจุดหนึ่งที่เราจะต้องมาเฝ้าติดตามก่อนก็คือติว้ห้ซักนะครับเนาะว่าปริมาณระดับน้ำต้งปุ่นนะครับแล้วก็มวลน้ำเนี่ยจะนักน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันแหมกำหนึ่งก็แล้วกันนะครับ ครับก็ในส่วนของเวลานะครับเหลือเวลานี่แถมสิบห้านาทีนะครับก็อยากจะเอิ้นถามกับปผมแมรปีน้องประชาชนคุณผู้ฟังกันนะครับว่าเอ่อตอนนี้นะครับท่านอยู่จุดไหนเป็นจะได้กันพ่องนะครับเนาะตะกี้นี่นะตั้งอ่าเพจของสมาคมคนแปะนะครับเปิ้นก็ได้อ่าโพสกันมานะครับโดยเฉพาะพี่น้องตั้งตุงขวาวนะครับเนาะตุงขวาวเนี่ยนะครับจะโซนนอกๆหลังไปตั้งบ้านใหม่พุ่นนะนะครับหน้าามันจะเออจะล้นกันเข้าไปตั้งปุ่น ก็นะได้รับผลกระทบกันอยู่นะครับซึ่งก็ปอมัพี่น้องก็มเีเรือนะครับเนาะเรือต้องแบนนะเข้าไปช่วยเหลือกับปอม่พี่น้องประชาชนกันอยู่นะก็อยากจะเข้าอยากจะออกบังผ่องก็อยากจะออกนะมาซื้อกับเขา้ากับปลาผ่องนะครับเนาะก็ต้องระมัดระวังนะครับนะถ้าไปทางใไดได้สะดวกก็ไปนะครับจะต้องหาจุดออกนะแล้วก็เนะวลาเข้าไปก็ต้องระมัดระวังกันตัวนะครับ,นะรบอันนี้เป็นเรื่องของ สถานการณ์น้ำนะครับเนาะในปัจจุบันนี้นะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผังนะครับเนาะมาเดี๋ยวนี้ตีตีน้ําโก้งเนี่ยตีอะไรก็สะพานมหาโพธิ์นะครับเนาะตีขวามหาโพธิ์เนี่ยนะครับเนาะก็นเหล็กเลี่ยงการใช้เส้นต่างนั่นก็แล้วกันนะครับเนาะนะบอกว่าตอนนี้ปิดกันอยู่ก่อนะครับเพราะว่าตถวาเนี่เปิดปิดกันนะแต่ก็บอกว่าน่าจะปิดอยู่นะครับเนาะเพราะว่าสังเกตพอระดับน้ำเนี่ยนะครับมันห่างกันบกขี่เซ็น นจากจุดเก้าจุดสองเก้านะครับนะลดลงมาเหลือเก้าจุดสองหนึ่งนะครับนะลดเกินไปแค่แปดเซนติเมตรนะครับอันนี้นะตีขวามหาโปดนะน่าจะปิดหุ่นตังกันอยู่พ่อแม่พี่น้องนะมาเดี๋ยวนี้นะครับขวาตีข้ามข้ามน้ำหยมนะตีหน้าสถานีสวทอแปร์เอฟเอ็มเก้าสิบเอ็ดไมค์เฮอร์สที่นี้นะครับนะถนนแปรล้องนี่นะนะก็ยังข้ามกันได้อยู่นะครับนะก็ยังสัญจรไปมากันได้อยู่นะครับ ก็ในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเนาะก็อันนี้สำหรับคนทีอ่อยากจะติดตามนะครับสถานการณ์น้ำหรือบางผองบางคนนะครับเนาะอยากจะออกมาดูอยากจะออกมาพอน้ำนะบางผองบางคนก็ใจรถใจถนุนกันนะครับค่อนข้างที่จะนักดังนั้นเนี่ยนะครับการสัญจรไปมาการใช้รถใใจถนุนก็คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันนะครับนะผมและพี่น้องก็ออกกันมานักบาะไลยกันอยู่นะ อ้าวก็ศูนย์ห้า6ี่ห้าสองสามห้าหนึ่งนะครับอันนี้บุหุวาสายมาจากไหนอ้าวก็ไปทักทายกันสวัสดีครับครับัครบผมจากไหนครับมหาโปรข้ามได้สบายครับอ๋อมหาโปรข้ามได้ละครับครับเออตอนนี้น้าอยู่หมอกได้ปื้นต้องสะพานนี่ครับน้ำอยู่ขอบขอบครับอยู่ขอบขอบแหละครับเออแต่แต่ว่าหลังหลังสะพานนี่มีน้ําอยู่ก็ครับมีน้ําท่วมอยู่ก่อ เาสวนท่วมแต่สวนแล้วครับอ๋อครับผมนะตั้งนั้นเนี่ยนะก็พอจะทุเลาเบาบางลงพองเนาะพอจะทุเลาเบาบางพองลงเนาะพอจะครับนะสัญจรไปมาได้ก็คงจะเกิดความสะดวกกันสักน้อยหนึ่งครับผมนะมีอันยังจะเพิ่มเติมพองครับเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่ตั้งนั้นหรือว่าเขาบัจจได้ปิดตัดเ่ามัน มันมีขยะมาเกิดสถานท่านน้อยเอาขยะออกเรียบร้อยแล้วอ๋อครับนะมีมีตังเจ้าหน้าที่เปิดไปออกออกจะก็ครับครับก็หันว่ามีมีรถของอบจนะครับเจียวไปเจียวไม้นี่อยู่เนาะครับมีทังอยู่ครับครับผมนะมาเดี๋ยวนี้ปี่น้องเจ้าบ้านเนี่ยไปพอแนมกันนักก่อนนี่ตั้งทางนะครับก็ต้องระมัดระวังกันเนาะ ครับผมครับขอบครับขอบคุณครับอ๋อก็ผมหม่พี่น้องประชาชนก็รับฟังครับนะอยู่ที่ไหนตั้งใดก็สามารถติดต่อโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 5 4 5 2 3 5 1 6นะครับเนาะติดต่ออ่กันเข้ามาก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอ่เปิดเป็นรายการพิเศษนะครับก็ติดสถานการณ์หน้ามยมจากวัดแปรนะครับซึ่งก็มีผมอ่นพดลทองประภัยนะครับเนาะดำเนินรายการ คือนะกับผมไอพี่น้องได้ติดตามในส่วนของสถานการณ์น้านะครับนอะตีเมันท่วมมันเออรุ่นนะครับเนาะรุ่นตะฟัง นะของแม่น้ำยมเนี่ยนะครับเข้าท่วมบ้านเหอนของปอม่พี่น้องประชาชนนะครับสถานการณ์นะครับรนก,นะบนะก็บอกว่าหลายท่านหลายคนก็คงจะบอกขยเนื่อยกันตัวใดบ่ขยอิดก,กันตัวใดเนื่องจากนะครั้งที่แล้วนี่อิดมาเต็มที่ละบางพ่องบางคนก็เตียมเนื้อเตรียมตัวกันเต็มที่นะครับนาะบางคนก็คนเข้าคนของกันมาสองสามวันละนะครับนาะบางคนก็บอกว่ายังบ่ได้เอาลงตัวเลย นะครับเนาะถ้าคนไหนบ่ได้เอาลงนี่ก็ถือว่าเป็นอโอกาสเปนโจกดีไปเนาะนะบ่ต้องได้ขนมันนะครับรอคือมันโปนหน้าฝ้าหน้าฝน,นกันไปก่อนก็น้วกันนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนะครับเนาะอันนี้ย้ำเตือนกันบ่อยนะบางพองบางคนเนี่ยนะบางคนจะไปเอาไม้หันไม้สูงไม้ตอนไหลมานะนะบางพองก็พยายามที่จะดึงจะเอากันนะครับก็ขอให้ระมัดระวังตวัวเอง นะครับเนาะถ้าทางดีเนี่ยเนาะน,ะ,นะมันจะคุ้มบอกคุ้มก็ลองกึดกันพอกันแล้วกันนะครับนะถ้ามันเอาง่ายเอาได้ดีมันก็คุ้มนะถ้าเอาบ่ได้เนี่ยนะครับเนาะก็ถอยกันเตอะนะนะอันนี้ก็คือในเรื่องของสถานการณ์น้าไม่ยมนะครับในช่วงเวลานี้นะก็ย้ำเตือนกับพ่อแม่พี่น้องนะครับ ในส่วนของสวทอแปรนะครับเขาก็พยายามตีติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่ตลอดนะครับโดยเฉพาะสถานาการณ์น้ำถ้าอย่างที่ว่ามันวิกฤตไปกว่านี้นะครับเราก็คงจะต้องเปิดรายการพิเศษนะครับเนาะแบบว่าเหมือนอนิดน้อยหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเขาจะเกาะติดกันเป็นช่วงๆกันไปนะครับเนาะเพราะว่ารายงานกับพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องบางพอมบางคนนะครับเนาะเปิมมีข้อมูล นะครับนเปิ้นพยายามติดตามกันอยู่นะปิ้นก็บ,บตรต้องได้ถามมัน <c oughs> นะแต่ว่าฟังวิทยุนี่มันก็เป็น,นโอกาสนะครับนอตี อ่าปลอมายพี่น้องนะครับสามารถติดตามนะฮับฟังฮับชมกันได้ตดยนะครับทาง Facebook ไลฟ์ของสวทแปร์มาเดี๋ยวนี้ผมก็เอาภาพนะครับเนาะของจุดวัดน้ำตีห้วยซักนะครับกับบ้านน้ำโกงนะครับเนาะขึ้นเอกับปลอมายพี่น้องได้พอได้ชมกันนะครับเนาะจะชัดเจนอย่างไรเนี่ยเนาะตะกี้นี่แคปมาจากมือถือเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อมูลในการเปิดเป็นเรียลไทม์เลยนะครับเนาะไฮโดรดาตนีนะครับของกรมชลประทาน นะครับอันนี้ก็เอามาเปิดพอพอเป็นข้อมูลที่จะหื้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้ฮับหู้แล้วก็สังเกตกันตัวนะครับก็เรื่องของฝ้าฝนนะครับเดี๋ยวผมขออายุญาตติดตามในส่วนของเมฆกันพองนะครับเนาะเมฆฝนนี่ไปลุดหยุดตังไหนนะครับเนาะค่อนข้างที่จะมาแห้งอยู่นนะครับเนาะเรื่องของการติดตามด้วยเรดาร์นะครับเนาะตรวจฝน นะครับตรวจฝนในส่วนของจังหวัดแพร่บ้านเฮานะครับนก็ยังมีกันอยู่เนี่ยนะครับนอแถวอำเภอร่องกวางหนองมงไค่อำเภอเมืองนะครับสูงเม่น,นเด่นใจนวังจิ้นเมืงองหลงนะครับนอะนะอันนี้ตีตีตอำเภอหลงนะครับช่วงตีอำเภอหลงตอนนี้เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีเมฆหนักอยู่พอสมควรนะครับในส่วนของข่าวพยากรณ์อากาศนะครับพยากรณ์อากาศเดี๋ยว ขออนุญาตพอกรำหนึงนะครับเนาะพอข้อมูลนี้ลุดไปไกลแก่พยากรณ์อากาศประจําวันเนี้ยนะครับวันพุธวันที่๒5นะครับเนาะพยากรณ์อากาศาี๔ชั่วโมงนะครับก็ยังมีห้องมรสุมนะครับกาลังค่อนข้างแห้งปาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะไฮหลัประเทศจีน นะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังปานกลางปัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยเริ่มมีกําลังอ่อนในคณะทีแมวมีแนวปัดสอบของลมนะครับตะวันตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ลมฝ่ายตะวันออกบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ตอนล่งังนะครับลักษณะจะอียจยะหือบริเวณนั่นนะนะครับมีฝนตกนักบางแห่งโดยเฉพาะนะครับในภาคเหนือ นะครับเนาะจะยะาือมีฝนตกนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับจะได้ขอคือปล่อยี่น้องประชาชนนะครับติดตามข่าวพยากรณ์อากาศแล้วก็ระมัดระวังนะครับเนาะในบริเวณทีเอ่อในบริเวณประเทศไทยนะครับเนาะทีจะ ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะย่เฮเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นตีลาดเจิงเขานะครับใกล้ตางน้ำไหลาพานแล้วก็พื้นตีลุ่มไว้แหมตัวนะครับอันนี้การไว้นะดินโคลนถล่มนี่นะครับหันหันตัวยางนะครับนอกจากเชียงใหม่เชียงรายนะครับนอตีมีดินโคลนถล่มกันมานะครับนอญะเคือ,อเกิดมีการสูญเสียตึงชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินกระตุยนะครับ ในส่วนของคลื่นล้มบริเวณทะเลอันดามันนะครับภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนี่มีกําลังอ,อ่อนนี่คือทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณมีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากานักกว่า2เมตรนะครับก็ชาวเรือต้องระมัดระวังกันนะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจสิบของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกนักบางแห่งนะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางตากากำแพงเพชร นะอุตดุดริ์พิษณุโรคพิจิตและกับเพชรบณ์นะครับอุณหภูมิต่ําสุดเซลสองถึงเซสี่องศาเซลเซียตนะครับอุณหภูมิสูงสุดเซลเก้าถึงสาสิบเอ็ดองศาเซลเซียสลมแปรปวนความเร็วห้าถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพยากรอากาศาบริเวณจังหวัดแปรนะครับเนาะบริเวณจังหวัดแปรนีเ่เรื่องของพยากรอากาศนะครับ ก็บอกว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ทัศนวิสัย7-10กิโลเมตระลมแปรปวนความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชอั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดนะครับที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแปรนะเมื่อตะวันนี้วัดได้9.1องศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแปรนะครับเจ้านี้วัดได้ 11. 1 9 1. องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้30องศาเซลเซียสแล้วก็คาดว่าอุณหภูมิตำสุด เจ้าวันพุกนี่14องศาเซลเซียสนะครับปริมาณน้ําฝน,นตั้งแต่เวลา7โมงเจ้าตะวันถึง7โมงเจ้าวันนี้18.7มิลลิเมตรนะครับ8 7มิลลิเมตรตะวันจะตกเด้นวันนี้18นาิกา13นาทีแล้วก็วันพุกนี่นะตะวันจะขึ้นเวลา6โมง9นาทีนะครับข่าวพยากรณ์อากาศนะเน้นย้ากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับทียอกติดตามฟัง รายการพิเศษนะครับก็ติดสถานการณ์น้ายมจังหวัดแปรนะครับเนาะอันนี้ก็นสามารถที่จะอู้คุยกันนะครับเวลาใกล้จะหมดนะหกสิบเจ็ดหกสิบแปดนาทีนะครับเนาะก็นเรื่องของข้อมูลนะครับเนาะเรื่องของน้ามยมอ่า่อแม่พี่น้องครับนะอ่าส่วนจุดวัดน้าตีห้วยซักเนี่ยนะครับเนาะก็นะเป็นเรื่องที่ น่าติดตามอยู่นะครับเพราะว่าการระดับน้ำที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับขึ้นเตื้นหนึ่งก็สัเซนติเมตรถึง30เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็ต้องติดเฝ้าติดตามกันอยู่ส่วนนะครับเนาฝ่าฝนน่าตีตก นะตกในป่าในเขาตกตำ่ำห้วยต่ำดอยนี่ก็เป็นสิ่งดีน่าติดตามเหมือนกันนะครับยังเมื่อตะวาวันซื้อนะอันนี้อูคิเกานะตะวาวันซื้อนี่นะยังตีห้วยขมิ้นนะครับเนาะอ่างห้วยขมิ้นก็ล่นออกมานะครับเนาะนะแต่ถ้าล่นนักๆเนี่ยนะครับปีน้องต้นแห่ก,ก็จะได้รับผลกระทบหนึ่งจากอ่ามันมาแหงแก่มันโดดข้ามอ่าคันของโชว์ประทานมานะครับยังปีที่แล้วเนี่ยนะน,นะครับข้ามคันของนะครับเนาะแล้วก็น่าจะส่งผลห้กับพี่น้องต่างบ้านต้นแห่ตำบลพื้นที่ตำบลป่าแมัด นะครับได้นะรับความเสียหายแล้วก็มันจะหลงมาตีน้ำหยมนะครับเหนือ,อเหนือสะพานน้ำกงนะจุดวัดน้ำน้ำกงเนี่ยนะครับจะเหีคือ,อปริมาณน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นแหมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับดังนั้นนะทุกภาคส่วนเ้อก็คงจะต้องติดตามนะสถานการณ์ทุกพื้นที่นะครับบ่กว่าจะน้ำอ่างนะน้ำไม่ยมนะครับครับวันนี้นะ ช่วงเวลานี้นะครับก็ติดสถานการณ์หน้าม่ย,ยมจังหวัดแปรดาเนินรายการด้วยผมดพรพดลทองประภัยก็คงจะต้องอนํารายการจากลาก,ก่อนๆนะครับเนาะถ้าว่ามีอย่างที่มันเป็นภาวะวิกฤตเป็นข้อมูลนะครับจำเป็นที่จะต้องแจ้งกับรมพี่น้องโดยด่วนเนี่ยนะครับเนาะนะสวทแปรเขาก็จะตัดมาเข้าสู่รายการพิเศษนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะต้องอจากลากัไปก่อนช่วงเวลาเที่ยงนะครับพักกิจ้อตอนกันก่อนโชคดีมีความสุขกันทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ